ระไตรปิฎกลอยฟ้ามาประกาศวัดพระธาตุดอยสุเทพทานกุศลอำนวยธรรมทานแก่มวลชนในสากลโลกล่าธรณีออกอากาศทางวิทยุพอชอจอวอดอยสุเทพธรรมวิถีจะสาธกจังหวัดเชียงใหม่เมืองสีพิงนี้จะสาธกยกคำพีมาบรรยายจากพระสูตรในพระไตรปิฎกสีวินัยอภิธรรมดีวินิจฉัยจากพระโอษฐ์องค์พุทธพระจอมไตรอธิบายเสริมสร้างบางประการสรุปใจความย่อพอสังเขปให้คติเป็นสเตปตามแก่นสารฝากข้อคิดสะกิดใจให้วิจารณ์เพื่อเกิดความสำราญเบิกบานใจขอเชิญรับฟังอย่างสนุกสนานนำไปประกอบการงานทั้งหลายให้ประสบความสำเร็จเสร็จสบายปรารถนาสิ่งใดได้ดังปองปฏิบัติตามธรรมคำสั่งสอนจะให้ผลดลพรย้อนสนองธรรมะจักรักษามาคุ้มครองผู้กระทำถูกต้องตามคลองธรรมขอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการพระไตรปิฎกลอยฟ้าออกอากาศทางสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติและจริยธรรมวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารระบบ FM 96เมกะเฮิรตซ์อันมีพ่อครูวันลบนามวงพรหมเป็นผู้อำนวยการอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ประสาทิโกเป็นหัวหน้าสถานีและอัตมภาพพระครูปริยัติญาณุศาสตร์เป็นผู้บรรยายทุกวันเวลา5 ทุ่มถึงเที่ยงคืนและสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมสสว.วัดฝายหินตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8 นาฬิกาถึง9 นาฬิกาโดยมีพระครูสมุวิสุวัตวรกิจโจเป็นผู้อำนวยการและหัวหน้าสถานี
วันนี้ก็ละก็ถ่ายทอดเสียงส่งมาจากประเทศอังกฤษที่วัดพระสิงห์อังกฤษลันคอนทาวน์ลิเวอร์พูลซิตี้ยูไนเต็ดคิงดอมออฟอังกฤษเหมือนเดิมเหมือนเดิมเพราะว่าขณะนี้ก็ยังพักพาอาศัยอยู่ที่วัดพระสิงห์ UK ซึ่งมีท่านอาจารย์พระมหาธีรศักดิ์ธีรปัญโยเป็นประธานสงฆ์หรือเป็นเจ้าอาวาสวัดพระสิงห์สาขาประเทศอังกฤษแห่งนี้พร้อมกับพระธรรมทูตจากวัดพระสิงห์เชียงใหม่อีก4 รูปมีอาจารย์หานณรงค์ธรรมโสภณโณเป็นต้นทำหน้าที่ เผยแผ่พระพุทธศาสนาจันโรงวัดวาอารามให้เจริญรุ่งเรืองถาวรอยู่ในประเทศอังกฤษนี้มาเป็นเวลา10 ปีย่างเข้าปีที่11ปีนี้และในเดือนมิถุนายนนี้ก็จะได้มีการวางศิลาฤกษ์สร้างเจดีย์โดยจะมีพระเดชพระคุณพระเทพสิงหวราจารย์รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่รูปที่1วัดพระสิงห์วรมหาวิหารอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ให้ความเมตตามาเป็นประธานในการวางศิลาฤกษ์สร้างเจดีย์หรือพระธาตุเจดีย์บรรจุพระธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในเดือนมิถุนายนวันที่ดูจะเป็นวันที่9อันนี้ไม่อันนี้ไม่แน่ใจเดี๋ยวจะได้มีดูมาอีกทีหนึ่ง ได้ยินท่านเจ้าอาวาสพูดแต่ลืมวันที่ไปแล้วน่าจะเป็นวันที่9มิถุนายนที่จะถึงนี้ เอาละตอนนี้ก็เข้ามาสู่เนื้อหาสาระของพระไตรปิฎกซึ่ง
ขณะนี้ก็ยังอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่13มัชฌิมนิกายมัชฌิมนิกายพระสูตรสุดพระสุตตันตปิฎกซึ่งในพระสูตรนี้ตอนนี้ยังอยู่ในรามนวรรคอยู่ในพรามนวรรคอัศลายนสูตรอัศลายนสูตรเป็นสูตรที่ว่าด้วยอัศลายนรามเฝ้าพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราแล้วก็ได้กราบเรียนถามปัญหาสนทนาธรรมกับพระพุทธเจ้ามาถึงตอนที่อัสลายตนะพรามทูลตอบพระผู้มีพระภาคว่าท่านพระโคดมตรัสอย่างนั้นก็จริงแต่ในเรื่องนี้พราหมณ์ทั้งหลายเข้าใจเป็นเรื่องนั้นอยู่ว่าวรรณะที่ประเสริฐที่สุดคือพราหมณ์เท่านั้นวรรณะอื่นเลวนะแต่วรรณะพราหมณ์เนี่ยเป็นทายาทของพระพรหมว่าในศาสนาหรือลัทธิพราหมณ์เนี่ยเขาก็มีพระพรหมเป็นสำคัญนะพระพรหมเป็นผู้สร้างพระพรหมเป็นผู้สร้างโลกเนี่ยทั้งโลกทั้งหมดเนี่ยทั้งมนุษย์ทั้งสัตว์ต้นไม้ใบหญ้าแม้แต่แผ่นดินนี่ก็พระพรหมสร้างทั้งนั้นนะเรียกว่าเป็นพระผู้สร้างในศาสนาพราหมณ์เนี่ยนะหรือปัจจุบันเรียกว่าศาสนาฮินดูเนี่ยเราจะมีพระผู้สร้างแล้วก็พระผู้รักษา และผู้ทำลายพระผู้สร้างคือพระพรหมพระผู้รักษาคือพระศิวะนั่นเขาจะถือว่าพระศิวะเนี่ยเป็นรองลงมาจากพระพรหมเลยนะอันดับสองพระศิวะนี่อันดับสองส่วนอันดับสามคือผู้ทำลายอันนี้คือพระกฤษณะจะเป็นผู้ทำลายโลกเนี่ยทำลายโลกที่พระพรหมสร้างขึ้นมาเนี่ยทั้งหมดอะสวรรค์เทวดาอะไรต่างๆเนี่ยมันลงมาจนถึงแผ่นดินฟ้าอากาศเราเนี่ยจะทำลายหมดพระกฤษณะเห็นมีภาพออกมาเป็นผิวดำคร่ำเลยหน้าตาแขนขาลำตัว
ดำหมดดูจะมีขาวแต่ฟัน เห็นภาพ เห็นภาพเป็นผู้ทำลายเป็นคติของศาสนาพราหมณ์เหมือนกับคำว่า God 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 ที่แปลว่าพระผู้สร้างพระผู้สร้างผู้พระผู้เป็นเจ้าพระผู้เป็นเจ้าพระผู้สร้างตัวจีนี่เป็นคำย่อมาจาก generator ตัวจีนี่นะ generator แล้วก็ตัวโอมาจากคำว่า operation operation การรักษาการดูแล operate generate generation การสร้างแล้วก็ตัวดีเนี่ยมาจากคำว่า destroy นะ destroy destroyer ผู้ทำลายเพราะฉะนั้นคำว่า God หรือพระเจ้านะที่เราแปลภาษาไทยภาษาไทยเนี่ยมาแปลตามคำของคนไทยของเรานี่พระพุทธเจ้าเราก็เรียกว่าพระเจ้านะพระเจ้าเป็นคำที่สูงสุดในภาษาไทยเราก็คำว่าผู้สร้างผู้รักษาผู้ทำลายนี่ God God นี่นะออกเสียง God God Godเราออกเสียงว่า God เราออกเสียงว่า God My God ไม่ตกอกตกใจอะไรขึ้นมาเลย My God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  โอ้พระเจ้าอะไรอย่างเงี้ยนะก็ มาจากคำว่า God มาจากคำว่าผู้สร้างผู้รักษาผู้ทำลายแต่ว่าศาสนาอื่นเช่นศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามผู้สร้างของเขาก็จะไม่ใช่พระพรหมแล้วก็จะเป็นคนอื่นเป็นพระรูปอื่นอย่าง ศาสนายูดายที่เป็นต้นกำเนิดของศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามเนี่ยนะพระผู้สร้างของเขาก็คือพระยะโฮวาอยู่บนสวรรค์นู่นสร้างหมดทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกันนะเนี่ยโดยในภาษาฮิบรูเรียกว่ายาเวยาเวเป็นภาษาฮิบรูของต้นกำเนิดคือศาสนายูดายเนี่ยนะยูดายซึมยูดายซึมนี่ก็เป็นต้นกำเนิดศาสนาเดิมต่อมาก็แยกออกมาเป็นศาสนาคริสต์คริสเตียนิตี้นี่ก็มีผู้ก่อกำเนิดก็คือ Jesus Christ ที่
เราเขียนเป็นภาษาไทยว่าเยซูเยซูมันเป็นตัวเจตัวอีตัวเอสยูเอสทีจีซัสจีซัสเอสเอสไม่มีทีจีซัสแต่เราออกเสียงเป็นเยซูเยซูพระเยซูพระเยซูนะแต่ไม่ได้หมายเป็นผู้สั่งนะพระเยซูนี่คือเป็นพระบุตรที่พระยะโฮวายาเวเนี่ยส่งลงมาส่งลงมาเกิดส่งลงมาเป็นคนเป็นผู้เป็นตัวแทนเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นพระบุตรเป็นลูกเป็นลูกของพระเจ้าทีเป็นพระบุตรลงมาเกิดลงมาเกิดเป็นมนุษย์ลงมาเกิดเป็นมนุษย์จีซัสนี่นะจีซัสใครเนี่ยนะใครเนี่ยเราแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็เอาคริสต์เนี่ยนะคริสต์CRIST เนี่ยนะ Christ แต่เมืองไทยเราออกเสียงเป็นคริสต์นะศาสนาคริสต์คริสต์ก็เดิมก็มาจาก Christ Jesus Christ เป็นชื่อของพระบุตรแล้วก็เรียกพระองค์เดิมองผู้สร้างเนี่ยพระผู้สร้างสร้างโลกเนี่ยชื่อยะโฮวาเนี่ยว่าเป็นพระบิดาได้รับการขนานนามว่าพระบิดาอันนี้ในเมืองคนในเมืองมนุษย์เนี่ยนะในเมืองมนุษย์นี่เรียกกันสมัยนู้นเนี่ยเดิมดินแดนนี่แหละที่กำลังรบกันอยู่ทุกวันนี้นะที่แย่งชิงกันอยู่เนี่ยระหว่างพี่น้องชาวอิสราเอลกับพี่น้องชาวปาเลสไตน์เนี่ยจึงอยู่ในดินแดนนี้ด้วยกันนี่แหละสมัยนั้นสมัยที่พระยะโฮวาพระยาเวก่อกำเนิดศาสนายูดายพี่น้องที่รับมาศาสนายุคขณะนั้นคือชาวฮิบรูพี่น้องชาวฮิบรูและคนในท้องถิ่นปัจจุบันชาวฮิบรูนี่ก็กลายมาเป็นยิวคนยิวแล้วก็มาพี่น้องในท้องถิ่นสมัยนั้นร่วมกันก็มาเป็นปาเลสไตน์ชาวปาเลสไตน์ปัจจุบันแล้วก็อยู่ด้วยกันมาสมัยนั้นแย่งชิงกันมาตลอดเมืองสมัยนั้นเรียกว่าคณาอันเมืองคณาอันปัจจุบันนี้เรียกว่าเยรูซาเล็มเยรูซาเล็มในเขตที่ประเทศอิสราเอลกับปาเลสไตน์รบกันอยู่ทุกวันเนี่ยสมัยก่อนนั้นเรียกว่าคณาอันนี่ในต้นกำเนิดต้นกำเนิดของศาสนาคริสต์ต่อมาก็ขยายออกจากศาสนาคริสต์นี่อีกทีแยกนิกายออกมาแยกออกมาตั้งเป็นศาสนาเรียกว่าอิสลาม
เนี่ยศาสนิกก็เรียกกันว่ามุสลิมอิสลามหรือมุสลิมแยกมาจากศาสนาคริสต์อีกทีหนึ่งเกิดขึ้นในยุคหลังของศาสนาคริสต์นั่นน่ะออกมาจากพระเจ้าองค์เดียวกันยาเวจากยาเวองค์เดียวกันจะมี มีพระเจ้าอีกองค์หนึ่งนะที่เหมือนกับพระบิดาไม่เหมือนกับพระบิดาเหมือนกับพระยะโฮวาเรียกว่าอันลออันลาอันลาหรืออันลอเกิดขึ้นมาก็ตั้งเกิดขึ้นมาอันลาหรืออันลอเกิดตั้งขึ้นมาแล้วมีผู้แทนตัวแทนของพระอันลอเนี่ยลงมาประกาศเขาเรียกว่าเป็นผู้ประกาศชื่อโมฮัมหมัดโมฮัมหมัดหรือมูฮัมหมัดเนี่ยนะเป็นผู้ประกาศของศาสนาคริสต์เนี่ยเป็นพระบุตรนะเป็นเรียกว่าพระบุตรมาแทนพระผู้เป็นเจ้าอยู่ข้างบนแทนพระผู้เป็นเจ้าอยู่ข้างบนทีนี้ของศาสนาอิสลามนี้ก็แทนศาสนาแทนพระอันลออันลาก็คือมูฮัมหมัดพระบุตรของพระบุตรขององค์เดิมเรียกว่าพระเยซูหรือจีซัสไครสต์นี่ดังนั้นพระผู้สร้างก็ไม่เหมือนกับศาสนาฮินดูไม่เหมือนศาสนาพราหมณ์ศาสนาพราหมณ์คือพระพรหมศาสนาคริสต์นะคือพระยะโฮวาแล้วก็ศาสนาอิสลามที่ก่อตั้งขึ้นมาทีหลังนี้ชื่ออันลาหรืออันลอนะนะต้องขออภัยที่เอ่ยพระนามของพระผู้สร้างหรือพระเจ้าของศาสนาอิสลามนี่ดังนั้นของศาสนาคริสต์ก็จะมีพระจิตอีกทีหนึ่งมีสามเหมือนกันคือพระผู้สร้างนะพระผู้สร้างแล้วก็พระบุตรซึ่งเรียกว่าพระบิดานะพระบิดาพระบุตรและพระจิตเนี่ยจิตของคนเราเนี่ยทุกคนเนี่ยอันนี้เป็นพระจิตนะโดยเฉพาะก็พระจิตของพระผู้เป็นเจ้าพระผู้สร้างของศาสนาพราหมณ์เนี่ย GOD ใช้ GOD เหมือนกันหมดนะกอดเหมือนกันหมดแต่ใช้คำว่ากอดเหมือนกันหมดผู้สร้างผู้รักษาผู้ทำลายแต่ของผู้ทำลายของฝ่ายศาสนาคริสต์เนี่ยจะหมายถึงซาตานเขาจะมีซาตานมีพระเจ้าแล้วมีพระบุตรมีพระบุตรมีพระเจ้าแล้วก็มีซาตานเป็นผู้ทำลายดังนั้นศาสนาที่มีพระเจ้าจึงใช้คำว่า God G
G.O.D. God มีผู้สร้างผู้รักษาผู้ทำลายผู้สร้างคือพระผู้เป็นเจ้าอยู่ข้างบนผู้รักษาคือตัวแทนของพระพุทธเจ้าคือศาสนาคริสต์คือพระบุตรแล้วก็ศาสนาอิสลามก็คือพระโมฮัมมัดเป็นผู้รักษาเท่าเทียบเท่ากับผู้รักษาแต่เขาหมายถึงผู้ประกาศผู้ที่เอาองค์การของพระเจ้า10ข้อองค์การ10ข้อของพระเจ้าเนี่ยมาประกาศพระบุตรก็เอาองค์การ10ข้อเนี่ยมาประกาศพระโมฮัมมัดก็เอาองค์การอันเดียวกันน่ะ10ข้อของศาสนายูดายของพระผู้เป็นเจ้าที่อยู่ข้างบนเบื้องบนน่ะมาประกาศส่วนพระผู้ทำลายของศาสนาอิสลามนี่ลืมไปละจะมีเดี๋ยวต้องหาข้อมูลมาเพิ่มเติมหาข้อมูลมาเพิ่มเติมที่ว่าเอ๊ะศาสนาอื่นเขามีผู้สร้างผู้ทักรักษาผู้ทำลายแต่ของศาสนาอิสลามเนี่ยใครเป็นผู้ทำลายเนี่ยอันนี้ต้องเอาไว้ก่อน ยังนึกไม่ออกไม่ได้เตรียมมา ยังนึกไม่ออกกับใครกับคลาอยู่นะกับใครกับคลาอยู่นะ เป็นผู้ทำลายแต่มีแน่ GOD เนี่ย GOD เหมือนกันกอดเหมือนกันใช้คำว่ากอดเหมือนกันเอาละทีนี้ก็มาต่อเลยทีนี้พูดถึงเรื่องวรรณะเนี่ยพูดถึงเรื่องวรรณะว่าพระพรหมพระมูพราหมณ์เท่านั้นในศาสนาฮินดูเนี่ยนะในศาสนาพราหมณ์ศาสนาฮินดูเนี่ยมูพราหมณ์เท่านั้นที่ประเสริฐที่สุดเพราะว่าเกิดจากพระโอษฐ์ของพระพรหมเกิดจากปากเนี่ยปากของพระเจ้าของพระพรหมคือที่สร้างเนี่ยนะมีตั้งแต่ตั้งแต่ปากตั้งแต่ลำตัวนะแขนขาลำตัวนะแล้วก็ลงไปถึงถึงนู่นน่ะขาแล้วก็ลงไปถึงเท้านู่นน่ะมูต่ำสุดคือสูตรเนี่ยหรือมีจันทานมีอะไรขึ้นมาทั้งหมดเนี่ยเกิดจากเท้าของพระพรหมนะเกิดจากเท้าของพระพรหมพราหมณ์เนี่ยเกิดจากพระโอษฐ์จากปากของพระพรหมส่วนกษัตริย์นี่เกิดจากนี่อุลาหน้าอกหน้าอกของพระพรหมเกิดจากหน้าอกของพระพรหมนี่อยู่ในหัวใจเลยนี่เสร็จแล้วแพทย์อ่ะแพทย์คือนักธุรกิจพ่อค้าทั้งหลายเนี่ยนี่เกิดจากลำตัวแขนขาแขนเนี่ยแขนสองข้างของพระพรหมส่วนสูตรนี่เกิดจากตีนของพระพรหมเลยนะเนี่ยพระพรหมเป็นผู้สร้างเนี่ยนะของศาสนาพราหมณ์ศาสนาฮินดูปัจจุบันนี้เรียกศาสนาฮินดูเนี่ยเกิดจากเท้าเกิดจากเท้าของพระพรหมเลยพระผู้สร้างเลยเพราะฉะนั้น
พราหมณ์เนี่ยจึงถือว่าสูงสุดประเสริฐกว่าทุกวรรณะสองสามสี่นั่นเลวเป็นวรรณะต่ำขนาดวรรณะกษัตริย์เนี่ยนะยังเป็นวรรณะที่ต่ำกว่าวรรณะกษัตริย์เนี่ยเป็นวรรณะที่ต่ำกว่าพราหมณ์เป็นวรรณะที่เลวเหมือนกันก็เป็นชาวนาเป็นผู้ที่ทำนาน่ะทำไร่ไถนานี่แหละส่วนแพทย์เป็นผู้ค้าขายเป็นพ่อค้าหรือเป็นหมออะไรเนี่ยหมอนี่ก็ถึงประเภทแพทย์นะเป็นหมอเป็นพ่อค้าส่วนพราหมณ์เนี่ยเป็นผู้เจ้าพิธีเป็นเจ้าพิธีทำพิธีกรรมต่างๆไม่ว่าจะแต่งงานขึ้นบ้านใหม่งานอะไรต่างๆที่เป็นมงคลสำคัญสำคัญเนี่ยพราหมณ์เท่านั้นเป็นผู้ทำเป็นเจ้าพิธี การสอนการสอนศาสนาเนี่ยก็เป็นพราหมณ์วรรณะอื่นไม่ได้เลวหมดพราหมณ์นี่ประเสริฐที่สุดคำว่าพรหมเนี่ยพรหมนี่แปลว่าประเสริฐแปลว่าเลิศแปลว่าดีพรหมก็เรียกว่าพราหมณ์เรียกว่ามาจากคำว่าพรหมแปลว่าประเสริฐแปลว่าดีทีนี้มาต่อละมาต่อข้อที่409หน้าที่510อัสลายนสูตร นี่อัสลายนมานพกราบทูลพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธองค์ก็ตรัสถามอีก ถามอัสลายนะท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรขัตติยกุมารในโลกนี้สำเร็จการอยู่ร่วมกับนางพราหมณีเพราะอาศัยการอยู่ร่วมเป็นสามีภรรยากันของคนทั้งสองนั้นจึงเกิดบุตรขึ้นบุตรที่เกิดจากนางพราหมณีกับขัตติยะกุมารนั้นซึ่งเหมือนมารดาก็ดีเหมือนบิดาก็ดีควรจะเรียกว่ากษัตริย์หรือพราหมณ์ควรจะเรียกว่ากษัตริย์หรือพราหมณ์ถ้าเกิดจากนางพราหมณีแล้วก็ขัตติยะกุมารคือผู้หญิงเนี่ยเป็นวรรณะพราหมณ์แต่ผู้ชายเป็นวรรณะกษัตริย์เนี่ยไม่ใช่พราหมณ์กับพราหมณีนะแต่ว่าเป็นกษัตริย์ติยะกุมารคือลูกของกษัตริย์ว่างั้นน่ะจะเรียกว่าอะไรนะระหว่างกษัตริย์กับพราหมณ์เนี่ยวรรณะกษัตริย์กับวรรณะพราหมณ์มาผสมกันอยู่ร่วมกันแล้วก็เกิดบุตรขึ้นมาเนี่ยจะเรียกอะไรนะถามอัสลายนะมานพอัสลายนะมานพก็ทูลตอบว่าข้าแต่ท่านพระโคดมบุตรที่เกิดจากนางพราหมณีกับขัตติยะกุมารนั้นซึ่งเป็นเหมือนมารดาก็ดีเหมือนบิดาก็ดีควรจะเรียกว่ากษัตริย์ก็ได้พราหมณ์ก็ได้นะเรียกได้สองอย่างบุตรที่เกิดมาเนี่ยเรียกได้สองอย่างเรียกว่ากษัตริย์ก็ได้เรียกว่าพราหมณ์ก็ได้เหมือนกัน
พระพุทธองค์ตรัสถามต่ออีกว่าท่านเข้าใจความข้อนั้นอย่างไรพระอัมมนกุมารในโลกนี้พึงสำเร็จการอยู่ร่วมกับนางกษัตริย์เพราะอาศัยการอยู่ร่วมกันนั้นบุตรจึงเกิดขึ้นบุตรที่เกิดจากพระอัมมนกุมารและนางขัตติยกษัตริย์ควรเรียกว่าอย่างไรคนเรียกว่ากษัตริย์หรือคนเรียกว่าพราหมณ์เพราะว่าพ่อเป็นกษัตริย์ลูกเป็นเดี๋ยวภรรยาเนี่ยเป็นพราหมณีหรือเป็นวรรณะพราหมณ์พ่อเป็นวรรณะกษัตริย์คนจะเรียกว่าอย่างไรข้าแต่พระโคดมผู้เจริญควรเรียกกษัตริย์ก็ได้เรียกพราหมณ์ก็ได้เรียกกษัตริย์ก็ได้เรียกพราหมณ์ก็ได้เหมือนกันกับฝ่ายมารดาเป็นพราหมณ์บิดาเป็นกษัตริย์จะเรียกกษัตริย์ก็ได้เรียกพราหมณ์ก็ได้เนี่ยผู้รองตรัสถามอีกว่าในโลกนี้เขาพึงผสมแม่ม้ากับพ่อลาคือเอาม้ากับลาผสมกันเกิดลูกขึ้นมาเหมือนบิดามารดาเหมือนบิดามารดาที่เรียกว่ากษัตริย์ก็ได้เรียกพราหมณ์ก็ได้เนี่ยส่วนม้ากับลาเนี่ยแม่เป็นม้าพ่อเป็น